สวัสดีนักเรียนทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้มาเจอกันในคาบแรกของช่วงบ่ายนะคะวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของการเลือกอ่านหนังสือนะคะหรือพิจารณาหนังสือนั่นเองไปดูกันนะคะการเลือกอ่านและพิจารณาหนังสือนะคะการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่มาคู่กับชีวิตประจำวันของเราทุกช่วงเวลานะคะตั้งแต่เราเริ่มอ่านออกเขียนได้นะคะนอกจากหนังสือเรียนแล้วมีหนังสืออีกหลายประเภทนะคะที่นักเรียนเนี่ยจะสามารถเลือกอ่านได้วันนี้เราจะมาดูว่าหนังสือแต่ละประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโอเครวนแรกก่อนนะคะที่นักเรียนเห็นเนี่ยจะเป็นรูปหนังสือนะคะเดี๋ยวจะเรียกถามตอบว่าในเนี้ยมีหนังสือประเภทใดบ้างนักเรียนเห็นหนังสืออะไรบ้างนะคะพุทธชพลค่ะครับลองบอกชื่อหนังสือหรือว่าบอกประเภทของหนังสือที่นักเรียนเห็นในสไลด์หนึ่งเรื่องหรือหนึ่งชนิดพจนานุกรมครับพจนานุกรมนะคะโอเคอิ่มค่ะอิมอยู่ไหมคะนอกจากพจนานุกรมที่เพื่อนตอบมาแล้วอิมลองบอกหนังสือหนึ่งชนิดที่หนูเห็นในสไลด์ตอนนี้สิคะมีอะไรบ้างหนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์นะคะต่อไปขอเป็นไผ่ค่ะครับบอกชื่อหนังสือหนึ่งชนิดหนึ่งเล่มที่นักเรียนเห็นในภาพหนังสือพื้นบ้านนะครับที่มันเป็นอนิสงส์หนังสือพื้นบ้านเหรออ่ะโอเคนักเรียนเมื่อกี้นักเรียนจะดูชื่อหนังสือเป็นหลักถูกไหมคะหนังสือเนี่ยจะมีการแบ่งประเภทของมันด้วยว่าแต่ละเล่มเนี่ยจะอยู่ในหมวดใดหรือประเภทใดนะคะมาดูกันเลยหนังสือที่เราเห็นเนี่ยจะมีทั้งหนังสือนิทานนิทานอยู่ตรงไหนขนมต้มอธิษฐานครอบครัวตัวกลมนะคะวันเกิดอะไรก็ตามแต่นะคะหรือไม่ว่าหรือจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องสั้นอยู่ตรงไหนเนี่ยช่างสำราญนะคะเขี้ยวเจ้าหญิงนะคะนวนิยายอยู่ตรงไหนนี่ไงคะลำนำแก่งคอยนะคะนี่เป็นนวนิยายนะคะหนังสือพิมพ์ชัดเจนมากเลยนะคะตรงนี้นะคะตรงที่ลูกศรอยู่นะคะวารสารอันนี้เป็นวารสารนิตยสารต่างๆนะคะแล้วก็พจนานุกรมนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เราจะไปดูทีละหมวดการว่าหนังสือเหล่านี้เขาแบ่งกันยังไงนะคะว่าส่วนไหนอยู่ที่ใดแล้วเราเรียกว่าหนังสือแต่ละชนิดนี้อยู่ในประเภทใดบ้างนะคะมาดูนี่ค่ะปัจจุบันเนี่ยวิทยาการต่างๆเนี่ยได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมามากนะคะการอ่านเนี่ยจะแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมเลยของการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราทั้งนี้นะคะเพราะว่าต้องอาศัยการอ่านเพื่อความเข้าใจตรงกันมากขึ้นนะคะหากมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านและรู้จักเลือกอ่านหนังสือก็จะช่วยพัฒนาให้เราเนี่ยมีความรู้ความคิดให้กว้างไกลขึ้นนะคะแหล่งที่เป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้นะคะที่มีคุณค่านะคะมากที่สุดก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุดในอดีตนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีที่มันก้าวไกลบางอย่างบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องไปหาถึงห้องสมุดเราแค่เข้าอินเทอร์เน็ตนะคะเข้า Google นะคะเราก็จะได้คำตอบได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าแถลงข้อสงสัยเกี่ยวกับความรู้ได้นะคะรวดเร็วสะดวกเพียงแค่เราหยิบมือถือขึ้นมาแต่การอ่านจากอินเทอร์เน็ตก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ
ไม่สามารถกรองได้ว่าบางข้อมูลหรือบางเว็บเนี่ยเชื่อถือได้เหมือนกับในหนังสือหรือไม่เพราะในหนังสือเนี่ยก่อนที่จะตีพิมพ์ออกมาจะมีผู้ตรวจนะคะเรียกบรรณาธิการและคณะผู้ตรวจทีมต่างๆเนี่ยคอยสแกนความถูกต้องของหนังสือออกมานะคะกว่าที่จะได้มาได้หนังสือมาเล่มนึงดังนั้นหลายๆคนช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์นะคะทำให้ความผิดพลาดทางข้อมูลเนี่ยมันจะน้อยกว่าในอินเทอร์เน็ตที่โพสต์ลงได้เลยนะคะดังนั้นเมื่อเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายข้อเสียก็มีคือเราไม่สามารถทราบได้ว่าบางข้อมูลที่ลงเนี่ยถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์คือมีความเสี่ยงมากกว่าหนังสือนั่นเองนะคะแต่ก็ได้ความสะดวกรวดเร็วมากกว่าหนังสือนะคะมาดูกันการเลือกอ่านหนังสือนะคะมาดูการเลือกอ่านหนังสือการเลือกอ่านหนังสือเนี่ยมีวิธีการนะคะดังนี้หนึ่งเลยดูชื่อหนังสือดูชื่อหนังสือว่าอะไรว่าชื่อหนังสือเนี่ยน่าสนใจหรือตรงตามความต้องการของผู้อ่านหรือไม่นะคะสองดูชื่อผู้เขียนดูทำไมนะคะดูคุณวุฒิและประสบการณ์ของผู้เขียนนะคะทำให้เราได้รู้หนังสือเล่มนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะคะ3ดูปีที่พิมพ์เวลาดูให้เลือกฉบับที่พิมพ์ใหม่ล่าสุดนะคะถ้ามีหนังสือ2เล่มเหมือนกันแต่พิมพ์เมื่อ10ปีที่แล้วกับพิมพ์ในปีปัจจุบันให้นักเรียนเลือกปีที่พิมพ์ใหม่ล่าสุดเพราะนักเรียนจะได้รับข้อมูลที่ทันสมัยบางอย่าง10ปีที่แล้วยังไม่มีการอัปเดตนะคะเล่มปัจจุบันก็จะเป็นเล่มที่อัปเดตกว่านะคะและข้อมูลที่ทันสมัยกว่า4ดูสารบัญสารบัญดูทำไมดูให้ทราบว่าขอบเขตของหนังสือโครงเรื่องย่อเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ5ดูคำนำดูคำนำเพื่อให้ทราบนะคะทราบจุดมุ่งหมายและสาระสำคัญที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการให้ทราบนั่นเองนะคะ6 2ถึง3หน้าแรกหรืออ่านตลอดอ่าน2ถึง3หน้าแรกหรืออ่านตลอดทั้งเล่มแบบผ่านๆนะคะเพื่อดูว่าเนื้อหาเนี่ยน่าสนใจไหมนะคะมีอะไรที่เราควรจะดูนะคะและ7นะคะอ่านบทวิจารณ์วิจารณ์คือการแสดงความคิดเห็นนะคะถ้ามีบทวิจารณ์ในเล่มควรอ่านด้วยเพื่อที่เราจะทราบได้นะคะว่าโครงเรื่องของหนังสือเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะต่อไปนะคะหลักในการเลือกอ่านหนังสือมีข้อควรพิจารณาดังนี้1เลยเราดูว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าหรือไม่นะคะคุณค่าของหนังสือเนี่ยผู้อ่านจะทราบได้จากการอ่านคำนำหรือเนื้อหาของเรื่องนะคะซึ่งจะแฝงไปด้วยคุณค่าหรือประโยชน์ต่างๆนะคะ2เลยมีกลวิธีการเขียนที่ดีนะคะมีการนำเสนอที่น่าสนใจรูปแบบการเขียนเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับงานเขียนของแต่ละประเทศนะคะมีการใช้ภาษาสำนวนโวหารอย่างถูกต้องตามลักษณะของภาษาเช่นการเขียนนวนิยายเรื่องสั้นบทความนิรานดร์เป็นต้นนะคะอีกเช่นวรรณกรรมนะคะเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยมอันดับโลกเลยมีกลวิธีการเขียนที่ตื่นเต้นนะคะแล้วก็สนุกอยู่ตลอดเวลามีการไขปริศนาความลับตลอดทั้งเรื่องอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขาได้รับการยกย่องว่าเขามีกลวิธีการเขียนที่ดีคนก็เลยนิยมนะคะแล้วก็อ่านของนักเขียนท่านนี้ค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงได้มาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะ3เพื่อทราบสาระของเรื่องจุดมุ่งหมายของการอ่านหนังสือเนี่ยเพื่อทราบสาระของเรื่องเป็นการอ่านเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลความรู้นะคะหรือเพื่อสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันมีประโยชน์ต่างกันอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยต้องการอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อให้ได้ความรู้อ่านเพื่อความบันเทิงใจอ่านเพื่อคลายเครียดอ่านเพื่อจะลงใจเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราต้องการอ่านหนังสือเล่มนั้นเพื่ออะไรนะคะ2เลยนะคะเพื่อทราบรายละเอียดของเรื่องนะคะทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้เนื้อหาโดยละเอียดของเรื่องซึ่งตรงตามความต้องการผู้อ่านด้วยนะคะและ3ทราบจุดเด่นจุดด้อยอ่านเพื่อทราบจุดเด่นจุดด้อยอันนี้เป็นการค้นหาข้อดี
ข้อด้อยของเรื่องที่อ่านโดยผู้อ่านจะต้องรู้ลักษณะของหนังสือแต่ละประเภทนะคะทั้งเนื้อเรื่องกลวิธีการแต่งนะคะการใช้ภาษาการแสดงความคิดเห็นของผู้แต่งนะคะจึงจะสามารถแยกข้อดีข้อด้อยของหนังสือเล่มนั้นได้นะคะมาดูประเภทของหนังสือเราแบ่งหนังสือออกเป็น3ประเภทหลักๆนะคะ3ประเภทหลักๆเลยคือ1หนังสือทั่วไป2สิ่งพิมพ์และ3สื่อการอ่านเรามาดูในหมวดของหนังสือทั่วไปก่อนนะคะหนังสือทั่วไปมีอะไรบ้าง1สารคดีหนังสือสารคดีเป็นหนังสือที่นำเสนอความรู้หรือข้อเท็จจริงเป็นหลักความสนุกสนานเป็นอันดับรองลงมาเช่นบทความสารคดีท่องเที่ยวตามรอยเชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นแนะนำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสารคดีคือหนังสือที่ให้ความรู้มากกว่าความบันเทิงนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีความบันเทิงเลยมีแต่น้อยนะคะบทความสารคดีท่องเที่ยวสารคดีชีวประวัตินะคะและงานเขียนประเภทเกร็ดความรู้ทั่วไปนั่นเองนะคะการอ่านสารคดีเป็นการอ่านเพื่อความรู้ผู้อ่านเนี่ยจะต้องเลือกเรื่องตามเรื่องที่เราสนใจจริงๆมีเนื้อหาเป็นข้อเท็จจริงนะคะเชื่อถือได้มีการนำเสนอเรื่องที่ดีใช้ภาษากระชับเรียบง่ายและชวนให้ติดตามนั่นเองนะคะประเภทที่2หนังสือบันเทิงคดีอ่ะประเภทแรกคือสารคดีคือมุ่งเน้นให้ความรู้มากกว่าความบันเทิงแต่บันเทิงคดีนะคะชื่อบอกแล้วว่าคือบันเทิงดังนั้นเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นนะคะจากจินตนาการเน้นความบันเทิงเป็นหลักนะคะความรู้เป็นรองนะคะเช่นเรื่องสั้นนวนิยายบทละครบทกวีการ์ตูนต่างๆนะคะสารคดีสารมาจากความรู้นะคะส่วนบันเทิงคดีบันเทิงก็คือเน้นความบันเทิงอันนี้แยกให้ออกนะการอ่านบันเทิงคดีเป็นการอ่านเพื่อพักผ่อนสมองผู้อ่านเนี่ยควรเลือกอ่านตามความสนใจตามรสนิยมการเลือกอ่านบันเทิงคดีของนักเขียนที่ดีจะทำให้ได้รับรสแห่งความบันเทิงอย่างเต็มที่และมีผลพลอยได้อื่นๆแฝงอยู่นะคะเช่นคติแนวคิดประสบการณ์นะคะซึ่งนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้บางคนบอกว่าอ่านหนังสือบันเทิงคดีแล้วไม่มีความรู้หรอคะครูไม่ใช่นะคะหนังสือทุกเล่มนะคะมีความรู้หมดอย่างเช่นถ้าหนูอ่านเรื่องสั้นที่เกี่ยวกับอาชีพแพทย์เนี้ยค่ะเนื้อเรื่องเขาผูกเรื่องมาหนูก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพแพทย์ด้วยนะคะดังนั้นหนังสือทุกเล่มมีความรู้หมดไม่มีเล่มไหนที่ไม่มีความรู้นะคะอ่านหนังสือบันเทิงคดีก็จะเป็นเรื่องสั้นนวนิยายนะคะเป็นหลักนะคะในเรื่องก็จะมีเรื่องเคี้ยวนะคะเรื่องนวนิยายวรรณคดีนะอีหนาวนะคะหรือประชุมโครงโลกนิธินะคะไกรทองคาวีสินสังชัยนะคะเยอะแยะมากมายนะคะนี่คือชนิดที่2แล้วนะของหนังสือทั่วไปโอเคเรากลับมาที่เก็บตกเรื่องสั้นก่อนนะคะเรื่องสั้นจะแตกต่างจากนวนิยายนะคะนวนิยายเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องขนาดยาวแต่เรื่องตัวละครเยอะนะคะมีการผูกปมที่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเยอะไปหมดเลยแต่เรื่องสั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่ยาวมากนะคะสั้นบางเล่มเนี่ยมีไม่ถึง100หน้าด้วยซ้ำนะคะตัวละครเนี่ยน้อยนะคะปมของเรื่องก็จะมีแค่ปมเดียวไม่ลึกลับซับซ้อนเหมือนนวนิยายให้จำง่ายๆว่านวนิยายคือเรื่องขนาดยาวนะคะมีตัวละครเยอะปมเยอะแต่เรื่องสั้นเนี่ยเป็นเรื่องขนาดเล็กนะคะตัวละครน้อยปมน้อยนั่นเองนะคะเรื่องสั้นเป็นรูปแบบบันเทิงคดีตามแนวตะวันตกอย่างหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาจากนิทานและนิยายเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกประมาณคริสต์ศตวรรษที่19-20โดยนักปราชญ์ชาวอเมริกันนะคะนักปราชญ์คือผู้ที่มีความรู้นะชื่อเอ็ดการ์อัลลันโปนะคะสำหรับประเทศไทยเรื่องสั้นเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยในสมัยของรัชกาลที่5นะคะโดยคนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากทวีปยุโรปและอเมริกาเริ่มเขียนขึ้นมานะคะ3นะคะ3อันแรกเป็นสารคดีที่2เป็นบันเทิงคดี3เป็นหนังสืออ้างอิงทางวิชาการนะคะอันนี้เป็นหนังสือที่อ่านเพื่อความรู้ค้นคว้าหรือประกอบการเรียนเช่นตำราเรียนต่างๆของนักเรียนพจนานุกรมสารานุกรมรายงานการวิจัยนะคะการอ่านหนังสืออ้างอิงทางวิชาการเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ผู้อ่านนะคะการเลือกอ่านจะต้องพิจารณาเนื้อหาข้อมูลที่เชื่อถือได้
ผู้เขียนต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆนะคะข้อมูลต้องทันสมัยภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาที่เป็นแบบแผนนั่นเองนะคะสารานุกรมคืออะไรนะคะอันนี้ในห้องสมุดนะคะจะมีทุกห้องสมุดเลยสารานุกรมจะลักษณะเล่มเป็นเล่มยาวๆนะคะขนาดเท่ากับใหญ่กว่าหนังสือเรียนนิดนึงนะคะแล้วเป็นปกแข็งสีฟ้าๆนะคะสารานุกรมเป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องราวต่างๆที่มนุษย์ได้เรียนรู้และคิดขึ้นนะคะตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยสารานุกรมมีหลายประเภทมากเช่นสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะคะโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะจบไปแล้วสำหรับหนังสือทั่วไปนะคะ2เลยสื่อสิ่งพิมพ์นะคะสื่อสิ่งพิมพ์คืออะไร1เลยหนังสือพิมพ์รายวันคำว่ารายวันแสดงว่ามันต้องออกทุกวันนะคะหนังสือพิมพ์รายวันเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่นำเสนอข่าวสารเหตุการณ์ประจำวันเป็นหลักอาจจะมีสาระความรู้ความบันเทิงอยู่บ้างนะคะแต่เป็นอันดับรองนะการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันผู้อ่านจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากในการอ่านเพราะว่าการผลิตหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยสิ่งที่ต้องแข่งเลยก็คือเวลานะคะ77จังหวัดในประเทศไทยสมมติหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องตีพิมพ์ตอนเที่ยงคืนอ่ะเสร็จประมาณ 01:00 แล้วรถทุกคันของไทยรัฐเนี่ยจะต้องมุ่งตรงไปที่77จังหวัดอ่ะ70เพื่ออะไรเพื่อให้ทันกับตอนเช้าหนังสือพิมพ์ตั้งนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาต้องแข่งกับเวลาและต้องทำข่าวเพื่อเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านข่าวจะต้องเป็นข่าวที่นิยมเพราะถ้าไม่เป็นที่นิยมก็ไม่มีใครอยากอ่านหรืออยากรู้นะคะการนำเสนอข่าวส่วนใหญ่ก็จะโน้มเอียงไปตามคนที่ส่วนมากเขาสนใจนะคะผู้อ่านเนี่ยเวลาอ่านนะคะต้องแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและความรู้สึกเนี่ยออกจากกันให้ได้นะคะหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกของไทยนะคะหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกของไทยเรานะคะคือข่าวราชการรายวันนะคะโดยมีจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นเจ้าของและบรรณาธิการบรรณาธิการคือคนที่ตรวจนะคะตรวจในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่หนังสือจะตีพิมพ์ออกมาสู่ประชาชนนั่นเองนะคะสองเลยนอกจากหนังสือพิมพ์แล้วนะคะสื่อสิ่งพิมพ์จะมีนิตยสารและวารสารนิตยสารและวารสารเนี่ยเป็นหนังสือที่ออกตามกำหนดเวลาอาจจะออกเป็นรายสัปดาห์รายปักนะคะรายเดือนวารสารเนี่ยจะมุ่งเน้นให้ความรู้เชิงวิชาการส่วนนิตยสารจะมุ่งเน้นให้ความบันเทิงนั่นเองการอ่านนิตยสารและวารสารเนี่ยผู้อ่านเนี่ยสามารถเลือกอ่านได้ตามความสนใจไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งฉบับนะคะและ3จุลสารอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนะคะเพราะว่าหายากมากๆทำแค่เล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้เป็นที่นิยมมากจุลสารเนี่ยเป็นเอกสารเล่มเล็กๆนะคะเสนอเรื่องราวเฉพาะเรื่องจบในเล่มจุลสารส่วนใหญ่จะออกโดยหน่วยงานราชการนะคะซึ่งมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งผู้อ่านเนี่ยจะต้องเลือกอ่านตามความสนใจนั่นเองเช่นหนังสือเนี่ยสร้างสุขธรรมดีลงมือทำนะคะก็จะจบในเรื่องเลยเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเนื้อหาไม่เยอะมากนะคะ3สุดท้ายเลยสื่อการอ่านสื่อการอ่านเป็นงานเขียนที่บุคคลเขียนเพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบหรือปฏิบัติตามเช่นใบประยูนะคะโฆษณาฉลากสินค้าส่วนใหญ่จะเขียนเพื่อโน้มน้าวใจหรือกระตุ้นให้ผู้อ่านเนี่ยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะดังนั้นภาษาที่ใช้จึงสละสลวยมีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงบ้างนะคะซึ่งผู้อ่านเนี่ยเวลาอ่านต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นออกจากกันนะคะเรามาดูประเภทหนังสือนะคะอันแรกนะคะจะเป็นในหมวดของหนังสือทั่วไปอันที่สองนะคะจะเป็นนิตยสารและนิตยสารและสารคดีก็จะอยู่ในหมวดของสื่อสิ่งพิมพ์3เนี่ยเป็นหนังสือนิทานก็จะอยู่ในหนังสือทั่วไปนะคะหนังสือพิมพ์อันนี้ชัดเจนเลยเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะคะ
ส่วนอันนี้จะเป็นข่าวประกาศจากหน่วยงานต่างๆก็จะเป็นสื่อการอ่านนะคะและวรรณกรรมสมัยอยุธยานี่ก็จะเป็นหนังสือทั่วไปนั่นเองนะคะเวลาเราแยกประเภทหนังสือนะคะเราก็แยกให้ถูกต้องนะคะมาดูคำถามนะคะการเลือกอ่านหนังสือต้องดูจากสิ่งใดบ้างนะคะ1เลยอย่างที่บอกนะคะดูจากชื่อหนังสือ2ดูชื่อผู้เขียนดูปีที่พิมพ์ดูสารบัญคำนำนะคะอ่าน 2-3 หน้าแรกเพื่อดูว่ามันน่าสนใจไหมแล้วก็ถ้ามีบทวิจารณ์ก็ให้อ่านเพื่อให้ทราบโครงเรื่องของหนังสือนั้นด้วยนะคะเรามาถึงส่วนของการสรุปความรู้กันบ้างนะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของการอ่านและพิจารณาหนังสือการเลือกหนังสืออ่านนะคะต้องดูอะไรบ้างนะคะดูชื่อหนังสือชื่อผู้เขียนปีที่พิมพ์ดูสารบัญอ่านผ่านๆดูเนื้อหาที่น่าสนใจและอ่านบทวิจารณ์นะคะครับแล้วไปห้องน้ำครับค่ะเชิญค่ะหลักในการเลือกอ่านหนังสือมีอะไรบ้างนะคะดูว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าหรือไม่กลยุทธ์ที่การเขียนเนี่ยดีหรือไม่นะคะจุดมุ่งหมายของการเลือกอ่านหนังสือหรือเลือกหนังสืออ่านนะคะดูเลยนะคะว่าเราอ่านเพราะอะไรอ่านเพราะอยากรู้สาระสำคัญของเรื่องอ่านเพื่ออยากทราบรายละเอียดของเรื่องหรืออ่านเพื่อทราบจุดเด่นจุดด้อยนะคะและการอ่านหนังสือประเภทต่างๆนะคะหนังสือจะแบ่งเป็น3ประเภทคือ1หนังสือทั่วไปนะคะสิ่งพิมพ์และสื่อการอ่านหนังสือทั่วไปก็จะเป็นสารคดีบันเทิงคดีและหนังสืออ้างอิงทางวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์จะเป็นหนังสือพิมพ์นิตยสารและวารสารและจุลสารนะคะนี่คือสรุปข้อมูลของเราวันนี้นะคะเรื่องที่เราได้เรียนเนื่องจากมันเป็นเกี่ยวกับหนังสือในการอ่านนะคะหรือมันเป็นการเลือกอ่านหนังสือดังนั้นมันก็จะมีในส่วนของความรู้ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นวันนี้ท้ายคาบครูขอให้นักเรียนร่วมกันทำแบบฝึกหัดหน่อยนะคะเอาสมุดขึ้นมาในนักเรียนทุกคนเปิดกล้องด้วยนะคะครูมีคำถามให้นักเรียน3ข้อนะคะมีคำถามให้3ข้อนะคะบรรทัดแรกเลยนักเรียนเปิดสมุดมาบรรทัดแรกเปิดสมุดมานะคะเขียนวันที่ก่อนนะคะวันที่ก็คือวันนี้วันอังคารที่24สิงหาคมนะคะ2564นะคะขีดเส้นใต้ปิดแล้วถัดไปเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการเลือกอ่านและพิจารณาหนังสือถ้าเราอยู่ในห้องเรียนหรือคลาสเรียนเราจะนำหนังสือเนี่ยมาอ่านแล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกันแต่เนื่องจากเราติดสถานการณ์โควิดนะคะดังนั้นเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนแผนกันนิดนึงนะคะก็จะเป็นการตอบคำถาม3ข้อนะคะ3ข้อข้อ1นะคะนักเรียนชอบอ่านหนังสือประเภทใดเพราะเหตุใดอันนี้นักเรียนเลือกประเภทเลยเช่นผมชอบอ่านการ์ตูนผจญภัยเพราะผมเป็นคนชอบผจญภัยหรือบางคนอาจจะตอบว่าชอบอ่านหนังสือทำอาหารเพราะเป็นคนชอบทำอาหารหรืออยากจะทำอาหารให้ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของนักเรียนนะคะบางคนบอกผมชอบอ่านหนังสือเรียนเพราะว่าผมต้องการมีความรู้ตลอดเวลาก็ได้นะคะอยู่ที่แต่ละคนจะเลือกอ่านอย่างไรนะคะสองการอ่านหนังสือมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เขียนเป็นความเรียงมานะคะจะมีประโยชน์ต่อตัวเราขีดค่ะขีดด้วยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนักเรียนคิดว่าหนังสือมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไรนะคะและข้อ3ข้อสุดท้ายนะคะในชีวิตที่นักเรียนอ่านหนังสือมานะคะให้นักเรียนนึกย้อนไปแล้วเลือกหนังสือที่นักเรียนประทับใจ1เล่มพร้อมบอกเหตุผลที่นักเรียนชอบนะคะหรือเลือกเล่มนี้มานะคะเช่นบางคนบอกว่าหนูชอบอ่านหนังสือเรื่อง One Piece ครับเพราะว่าผมชอบดูการ์ตูนแล้วผมก็อยากจะรู้ว่ารายละเอียดต่างๆที่ในภาพยนตร์หรือในการ์ตูนไม่ได้ใส่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนั้นการอ่านหนังสือจะทำให้ผมเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเติมจากเรื่องนี้เนี่ยค่ะได้หมดเลยนะคะเรายังมีเวลาเลยประมาณ14นาทีคิดว่าน่าจะเสร็จทัน
มีใครไม่เข้าใจคำถามหรือสงสัยคำถามข้อใดนะเรียนเปิดไมค์แล้วถามได้เลยนะคะไผ่ชอบอ่านหนังสือประเภทไหนคะไผ่เป็นหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนเรื่องอะไรคะไม่รู้อ่ะอิมล่ะคะอิมชอบอ่านหนังสือประเภทไหนคะยังนึกไม่ออกค่ะยังนึกไม่ออกเลยอ่ะมีใครมีหนังสือในดวงใจไหมคะจะเป็นการ์ตูนหรือว่าหนังสือประเภทไหนก็ได้อ่ะลองตอบกูมาสิพุทธชพลครับพุทธมีหนังสือที่พุทธชอบไหมคะก็ไม่มีครับไม่มีเลยหรือเราจะให้ไปอ่านหนังสือคนละเล่มดีจะได้มีแรงบันดาลใจลองดูเราต้องมีเราลองย้อนกลับไปดูซิว่าเลือกเล่มที่เราชอบหนึ่งเรื่องไผ่กำลังนึกอยู่บางทีเราไม่ค่อยได้อ่านนะคะเราก็เลยแบบนึกไม่ออกคิมล่ะคะคิมมีหนังสือที่คิมชอบอ่านไหมคะนึกไม่ออกเหมือนกันครับไม่ออกนะคะวันนี้อาจจะยังเร็วเกินไปนะคะเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มไว้ให้นะคะระหว่างที่นักเรียนถักนะคะกลับไปที่เจเจดีกว่าค่ะเจเจอยู่ไหมคะครับเจเจคิดว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไรคะทำให้เราเก่งหรือเปล่าครับทำให้เราเก่งขึ้นโอเคไผ่คะไผ่คิดว่าการอ่านมีประโยชน์ต่อตัวไผ่อย่างไรบ้างลูกทำให้เราสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราสนุกขึ้นโอเคค่ะครูสร้างอัลบั้มให้นักเรียนแล้วนะคะดังนั้นก็ถ้านักเรียนเสร็จนักเรียนก็สามารถเพิ่มลงไปในอัลบั้มได้เลยนะคะหนังสือที่นักเรียนชอบอ่านเนี่ยค่ะถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสอ่านหนังสือให้เรานึกถึง
การ์ตูนหรืออนิเมะที่เราดูเป็นหลักเพราะไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรืออนิเมะหรือภาพยนตร์ที่เราดูเนี่ยจะถูกสร้างมาจากหนังสือก่อนนะคะคือเขียนเป็นหนังสือก่อนแล้วนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นโดเรมอนโคนันวันพีซอย่างเงี้ยค่ะใครดูการ์ตูนเงี้ยหนูสามารถเชื่อมโยงไปได้นะคะว่าบางทีเราดูเป็นหลักเนี่ยค่ะเราไม่ได้มีโอกาสอ่านเราก็ลองดูบางทีสิ่งที่เราดูเนี่ยค่ะมันก็เชื่อมโยงไปได้ว่าเราสนใจหนังสือประเภทใดก็ได้นะคะใครมีคำถามหรือว่าสงสัยในข้อไหนนะคะหนูสามารถเปิดไมค์แล้วถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนกันนะคะแล้วก็ฝากงาน1ชิ้นนะคะทำให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ